ขยับไปดูเหตุการณ์ที่หลายคนยังจำภาพติดตาอยู่เลยนะฮะกับเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ที่ Mountain Bee ผับเนี่ยนะครับซึ่งเกิดขึ้นเนี่ยนะครับช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเอาละตอนนี้ทางด้านของตำรวจเองมีการแจ้งข้อหาแล้วก็ดำเนินคดีกับเสียบีหรือว่านายพงศ์สิริปั้นประสงค์เมื่อวานถูกคุมตัวไปฝากขังแล้วศาลอนุญาตให้ประกันตัวจำนวนวงเงินเนี่ยนะครับ 300,000 บาทพร้อมกับติดกำไร EMคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าทันทีที่ได้รับการประกันตัวทั้งเสียบีพงศ์สิริกับภรรยาก็คือคุณอนงนาถเดินทางนะครับนำพวงหรีดไปแสดงความอาลัยแล้วก็มอบเงินทำศพเบื้องต้น 50,000 บาทให้กับครอบครัวของน้องกรวิทย์เมงคมีนักเรียนมัธยมม.5ที่โรงเรียนสิงห์สมุทรสัตหีบเป็น1ใน15รายที่เป็นเหยื่อเสียชีวิตจากไฟนรกครั้งนี้นี่ครับนี่เป็นภาพตอนที่เข้าไปคือเป็นครอบครัวแรกที่ทั้งเสียบีกับภรรยาไปกราบขอขมาไปเคารพศพแล้วทั้งคู่ก้มกราบเท้านะครับขอขมาแม่ของน้องกรวิทย์บอกขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ฮะคุณผู้ชมครับนี่คือภาพบรรยากาศนะครับที่งานศพของนายกรวิทย์เมงคมีซึ่งทางด้านของรองนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบแล้วก็สมาชิกสภาเทศบาลเดินทางไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมด้วยท่ามกลางความโศกเศร้าแล้วนี่คือภาพตอนที่ก้มลงไปกราบแล้วก็ขอโทษคุณแม่ของน้องกรวิทย์นี่คือรายแรกนะครับที่สองสามีภรรยาคู่นี้เดินทางไปเคารพศพแล้วก็มีรายงานบอกว่าวันนี้เช้าวันนี้จะมีการนะครับทำพิธีคือเรียกว่าสวดพระอภิธรรมแล้วก็ทำพิธีนิมนต์พระสงฆ์9รูปมาเจริญพระพุทธมนต์ถวายอาหารเพลที่บริเวณด้านหน้าร้าน Mountain Bee นี่ภาพบรรยากาศเมื่อเช้าเลยบริเวณหน้าร้าน Mountain Bee ผับหมู่7ถนนสายสุขุมวิทบางนาตราดภูตาหลวงคุณผู้ชมฮะมีทั้งพิธีถวายพัฒอาหารเพลเครื่องไทยธรรมสังฆทานแผ่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับครอบครัวให้กับเหยื่อผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับทั้ง15รายแล้วก็มีแค่กลุ่มพนักงานประจำร้านโดยนายพงศ์สิริหรือว่าเสียบีกับภรรยาเนี่ยนะครับก็จะมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยเสร็จจากงานช่วงเช้าทั้งสองสามีภรรยาก็จะเดินทางไปงานศพไปร่วมขอขมาแล้วก็แสดงความอาลัยต่อครอบครัวเหยื่อที่เหลืออีก14รายที่วันนี้จะเดินทางไปต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมฮะนี่คือภาพที่ชลบุรีส่วนภาพที่กรุงเทพวันนี้ทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเดินทางไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษครับคุณผู้ชมครับไปยื่นหนังสือขอให้ DSI หรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยรับคดี Mountain Bee ผับเป็นคดีพิเศษเพราะมองว่าเป็นสถานบันเทิงที่เปิดโดยไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานจดแจ้งผิดประเภทแล้วการเปิดร้านผับบาร์ซึ่งผิดกฎหมายหลายข้อไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายเนี่ยน่าจะมีคนใหญ่คนโตอยู่เบื้องหลังหรือไม่วันนี้เดินทางไปยื่นหนังสือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมครับคือมันก็เป็นการตั้งข้อสังเกตของทีมทนายบอกว่าผิดกฎหมายหลายข้อคุณปล่อยให้เปิดได้ยังไงแล้วสุดท้ายมันเกิดโศกนาฏกรรมแบบนี้มีคนอยู่เบื้องหลังไหมอยากให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้ามาจับเรื่องนี้ด้วยตัวเองนะฮะเหตุการณ์นี้คนตายทั้งหมด15ศพนะคะบาดเจ็บอีก40กว่าคนแล้วเป็นผู้ป่วยระดับสีแดงเนี่ยครึ่งหนึ่ง20คนที่อาการหนักฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ที่นี่ที่เดียวครับ